มากเลยอ่ะต้องลึกมากใช่ไหมแม่ต้องลึกจิตนึงอ่ะฮะต้องลึกลึกของฟ้ายังลึกเลยเอากว้างกว้างก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยกบเออเอากว้างกว้างก่อนให้กายช่วยไหมเออกายไปช่วยไอ้ป้อมมันไม่มีแรงแล้วได้เอาลงแล้วจะได้เวลาปลูกต้นไม้ในพวนดินจะได้ไม่โดนต้องให้ป้อมมาการทำให้ใช่มานี่จนเก่งปะกว้างอีกเหรอฝั่งขวามือเห็นไหมตรงที่พี่ป๊อปยืนน่ะต้องออกมาอีกไม่เป็นไรเราเดี๋ยวก็กบไว้ได้มันกว้างก็กบไว้ได้เออนั่นน่ะเอาต้นไม้ออกหลบก่อนเออเอาต้นไม้หลบมานี่ห่อผ้าไว้ป่ะห่อผ้าไว้ค่ะไม่ได้ห่อไม่ได้ห่อครับแล้วนะจะเอามาโอไว้ข้างล่างแล้วก็ต้นไม้ลงไม่ไม่ได้ไม่ได้หรอจะให้ต้นไม้ไปใช้ได้ไงล่ะเออเอาไว้ข้างๆเอากว้างหน่อยแล้วเอาไว้ข้างๆเอาต้นไม้ชิดพอแล้วเขาไม่คุยกันต้นเนี่ยมันคุยด้วยกันไงนี่น้องเห็นไกลๆไหมไกลๆมองไม่เห็นก็ต้องเอาน้องไปไหว้พระก่อนนะมุมนี้น่ารักมากไม่เอาเอาต้นไม้ลงก่อนเอาลงข้าวกระถางเลยเหรอพร้อมจะเอาขึ้นไปไหว้ไหมไม่เป็นไรหรอกข้อ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 ทางด้านนี้เหรอเอาโอไว้ตรงไหนอ่ะชิดไปไว้ตรงกลางดีกว่าเอออย่างนั้นมันจะต้องกดอะไรเพิ่มอย่าเพิ่งมันต้นแก้วแต่ว่าพอแล้วนะไม่ลึกไปได้สองตรงเอาไว้ตรงนู้นเอาไว้ข้างข้างต้นไม้ไว้ทางนู้นสิแล้วก็เอาไว้มาดูไว้ในมันไม่หนักใจอยู่แล้วเอามาดูไว้ดีไว้ตัวแข็งเป๊ะเปื่อยอ่ะใช่มันจะดูแข็งโอ้ยให้น้องก่อนเอากระดาษรองหน่อยเอานี่กระดาษนี้รองเอาไม่เป็นไรเอารองให้เขาหน่อยที่แตกมือหมดจับต้นไม้หน่อยเอาต้นไม้เถอะไปอย่าให้ทับกันเพราะเดี๋ยวต้นไม้มันลากมันไอ้นี่อีกถอยโอ้ออกมาอีกโอ้ครับอย่าไปกระลานลูกนะ
คนหนูไหมอ่ะไม่ยอมรอมให้น้องอยู่แบบนี้แหละไม่เอาผ้าขนหนูหรืออะไรดันไอ้นี่ไว้ไงเพราะไม่มีของเล่นของมันเหรอเล่นที่อยู่ในบ้านเมื่อกี้ที่ให้มันเล่นก่อนไปเออมองไว้ข้างๆเขาจะเก็บไว้แล้วเอามาให้เขากอดไปเอาของเล่นอ่ะเดี๋ยวเรียกหนูไปเรียกไอ้นั่นอ่ะไปเอามาอันนึงก็ได้อย่างร้อยให้เขาหน่อยไม่รู้ไม่ต้องมาเล่นของเล่นของเขาจับต้นไม้เหรอต้นไม้หาอะไรดันต้นไม้ไว้หรือเอาของเล่นดันไว้ก็ได้หันป๊อปหันก็เอาดินหนุนหนุนไงข้างนี้มันหนักไงไม่ก็เดี๋ยวต้องเอาดินลงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดินหนุนเอาเอาผ้าโอ้ของเล่นมันแค่นี้เหรอแต่ถ้าไม่มีใครเล่นกับมันแล้วมันจะเล่นยังไงฮะหาผ้ามาห่มมันหน่อยไหมอะตัวมันเป็นไรแม่เดี๋ยวเอาดินลงไปก็ดีนะของพินมาใส่ด้วยไหมเอาโกรธพินที่เหลือมาใส่ไหมเพื่อป๊อปคุยกับลูกเพจก็ได้นะอันนี้มันเป็นกระดูกของกัปตันควินที่เหลืออยู่เลยจะให้พี่ควินอยู่กับโอ้ด้วยอันนี้เป็นกระดูกของกัปตันควินยังไม่เคยฝังยังไม่เคยเอาไว้ที่ไหนก็เดี๋ยวไว้กับโอ้ให้พี่ควินดูไว้ตรงใต้ต้นไม้ไหมล่ะเออไว้ตรงใต้ต้นไม้เออปิดไว้อย่างนี้หรอเออใส่ไว้ทั้งอย่างเพราะมันเป็นกระดูกค่ะไม่เป็นไรกบดันก็ต้องต้นไม้ไว้ก่อนลูกค่อยโดนน้องโอ้หนูเป็นแมวที่น่ารักมากเลยลูกตั้งแต่เกิดใหม่ไม่เคยเจอแมวที่ไหนน่ารักขนาดนี้ทางก็ช่างก็มีกายเอาต
วดอ่ะไม่ต้องเอาดินมาโปะหน้าเพื่อเออเมื่อกี้ก็มีคนนะแม่ก็นึกว่าไม่ใช้ดินนะเพราะว่ามันมีพอต้นไม้น้อยเกินเราไม่มีดินเหลือหรอกมีดินในกระถางเออเออเอาในกระถางใส่ไปกายก่อนเดี๋ยวนี่ใส่ก่อนสิเออกายเอาจอบโกยเนี่ยจะได้นี่อ๋อเนี่ยนี่ดินก็ล้วนๆแหละไม่ว่าน่าจะเอาอันนี้ลงก่อนนะเพราะไอ้นี่มันล้วนๆมันเป็นแบบไอ้นี่ก็โกยไปทำในตรงต้นไม้เทได้เลยป่ะอืมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวทรายลงไปให้หมดแน่นอนครับดินใส่ไงโขยชายเข้าไปให้หมดของชิมเดี๋ยวก็เล็กเขี่ยไอ้ดินเหนียวเข้าไปเดี๋ยวไอ้พวกเด็กๆมาเหยียบแล้วก็เลอะเทอะอีกเนี่ยดินเหนียวเนี่ยตรงขากายเนี่ยเดี๋ยวไอ้พวกเด็กๆมาเหยียบแล้วก็เละไปหมดตรงป๊อปด้วยพี่ป๊อปเดี๋ยวที่เดี๋ยวเราทำกันต่อเราคุยกับพี่เฉยแป๊บนึงนั่นมาแป๊บนึงสวัสดีครับก็สรุปก็คือน้องนอนที่โรงพยาบาลประมาณอาทิตย์หนึ่งครับจริงๆแผลหายหมดแล้วแต่ว่าคือระบบภายในน้องมีปัญหาด้วยความที่แบบผ่าตัดไม่พร้อมแล้วก็หลังผ่าตัดผ่าตัดตอนที่ร่างกายของน้องเออความพร้อมของน้องคือน้อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็นั่นแหละก็น้องสู้มากสู้แบบสู้สุดๆเราก็แบบสู้แล้วก็พยายาม
ไปหาทุกวันให้กำลังใจอะไรเงี้ยจนวันนี้แบบรู้สึกสงสารแล้วก็แบบไม่อยากให้น้องทรมานแล้วเพราะว่าน้องสู้มานานแล้วแล้วแบบเห็นการเจาะเลือดทุกวันเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเส้นเลือดให้น้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อวานอะทุกอย่างดีขึ้นแล้วพอวันเนี้ยพอมันแย่ลงอะแล้วก็รู้สึกว่าแบบระบบภายในน่าจะมีปัญหาจริงๆแหละพวกไตพวกตับอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่อยากยื้อน้องไว้แล้วไม่อยากให้น้องทรมานวันนี้ก่อนที่น้องจะแบบก่อนน้องจะไปก็ไปคุยแล้วก็บอกน้องว่าถ้ามันไม่ไหวก็ไม่ต้องอยู่ก็ได้เพราะว่าไม่อยากให้ทรมานแล้วน้องเป็นแมวที่น่ารักมากไม่เคยกัดใครไม่เคยทำอะไรที่แบบรู้สึกว่าเลี้ยงแล้วเหนื่อยเลยมีความสุขมากในการเลี้ยงมาริโอนะเป็นแมวที่น่ารักที่สุดตั้งแต่เคยเลี้ยงมาคุยก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวทำต่อใกล้จะปิดไลฟ์แล้วก็ทุกคนก็พยายามอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอช่วยกันกี่คนอะเยอะมากหมอน่าจะประมาณ5 คนนะครับผัดเวียนกันอยู่เฝ้ากลางคืนคือทุกคนพยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าหลายคนอะสงสัยว่าทำไมไม่ลองเปลี่ยนโรงพยาบาลเพราะว่าเราเชื่อมั่นที่นี่จริงๆว่าหมอทุ่มเทมากเราก็ไม่เคยเจอหมอที่ไหนที่ทุ่มเทให้โอขนาดนี้เนาะไม่เคยเจอใครที่แบบช่วยขนาดนี้มาวันแรกคุณหมอก็เขาเรียกว่าอะไรกินมังคุณหมอก็แบบบ่นให้บอกว่าเนี่ยหมอกินมังหมอกินมังให้โอบอกว่าจะได้โอเพื่อโอจะได้หายทุกคนก็พยายามซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามทุกคนเต็มที่ละก็โอ้ก็พยายามเต็มที่เหมือนกันใช่โอ้พยายามมากแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นอ่ะแบบไม่มีใครหนีพ้นแค่รู้สึกว่าของโอ้มันเร็วไปหน่อยแค่รู้สึกว่าแบบอยากใช้เวลากับมันสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็วันนี้ก็เลยแบบก็เลยมาปลูกต้นไม้ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าแบบจะเอาน้องไปวัดหรือว่าจะแบบฝังไว้ที่บ้านดีอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าแบบน้องตัวเล็กก็ถ้าฝังไว้ที่บ้านก็ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ก็ฝังไว้ที่บ้านดีกว่าแล้วก็เมื่อกี้มีอัฐิของพี่ควินอยู่ด้วยเหลืออีกถุงนึงก็เลยเอามาไว้กับโอ้ให้อยู่ด้วยกันจริงๆโอ้กับพี่ควินนี่สวนกันเนาะโอ้กับพี่ควินสวนกันยังไม่เคยเจอกันแต่ว่าเราจองมาริโอตอนที่พี่ควินยังไม่เสียนะจองมาริโอเอาไว้ใช่ตอนนี้ก็ได้เจอกันแล้วแหละแล้วฝากพี่ควินดูแลน้องด้วยแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่แบบคอยตามแบบเป็นแบบเป็นกำลังใจให้คอยแบบส่งแรงให้แบบขอบคุณน้องมูมูด้วยขอบคุณน้องมูมูขอบคุณเจ้าของน้องมูมูมากๆที่แบบเข้ามาบริจาคเลือดขอบคุณหลายๆสายขอบคุณทุกๆแชร์ที่แบบแชร์ให้บริจาคได้เลือดอะไรเงี้ยครับมีคนโทรเข้ามาเยอะมากขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยครับโอเควันนี้ก็ส่งโอ้ไปเรียบร้อยตอนนี้โอ้ก็จะอยู่ในนี้อยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวถ้าแข็งแรงขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาล่าเริงใหม่ขอบคุณมากๆนะครับ